วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในช่องยิ้มสวยชาแนลวันนี้หมอจะมาตอบคำถามนะคะว่าทำไมคุณหมอจัดฟันส่วนใหญ่ถึงแนะนำให้จัดฟันใสมากกว่าการติดเหล็กจัดฟันค่ะก็เป็นอีกคำถามนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอจัดฟันถึงแนะนำให้จัดฟันใสจะเป็นการอัพเซลหรือเปล่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าการติดเหล็กธรรมดานะคะอันนี้ก็ต้องตอบตามความจริงว่าจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัดเจ็ตหรือว่าค่าใช้จ่ายในการจัดฟันแต่ว่าในหลายๆกรณีการจัดฟันแบบใสเนี่ยจะดีกว่าการติดเหล็กจัดฟันมากค่ะอันดับแรกเลยนะคะการจัดฟันแบบใสเนี่ยจะเจ็บฟันหรือว่ามีการปวดฟันจากการเคลื่อนฟันเนี่ยน้อยกว่าการติดเครื่องมือแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าการเคลื่อนฟันในการจัดฟันแบบใสจะมีการเฉลี่ยแรงในการเคลื่อนฟันมาแล้วว่าในแต่ละเครื่องมือแต่ละชุดนะคะที่เราต้องใส่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันจะเคลื่อนฟันด้วยแรงขนาดเท่าไหร่ข้อที่2นะคะการเคลื่อนฟันด้วยการจัดฟันแบบใสจะสามารถเคลื่อนฟันได้เร็วกว่าอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องตอบว่าในหลายๆเคสเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนฟันทั้งหมดหรือว่าเคลื่อนฟันทุกซี่นะคะซึ่งการจัดฟันแบบใสเนี่ยสามารถทำได้คือหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกเฉพาะเคลื่อนที่เฉพาะฟันที่เราอยากจะให้เคลื่อนจริงๆเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการจัดฟันแบบใสเนี่ยส่วนใหญ่จึงสั้นกว่าการติดเหล็กจัดฟันค่ะซึ่งในเคสลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่เคยจัดฟันมาแล้วนะคะเคยถอนฟันจัดฟันมาแล้วแล้วไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ก็ทำให้มีการเคลื่อนที่ของฟันนะคะอาจจะห่างหรือว่าบิดเกเพียงเล็กน้อยการจัดฟันแบบใสก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะข้อที่3นะคะการจัดฟันแบบใสก็จะทำให้เราดูแลช่องปากหรือว่าแปรงฟันทำความสะอาดฟันได้ง่ายกว่าคนที่มีเหล็กจัดฟันค่ะข้อที่4นะคะการจัดฟันแบบใสก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แบบปกติแปลว่าทั้งเรื่องอาหารการกินเราก็จะสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องมาคอยระมัดระวังว่าจะทานแคบหมูไม่ได้ทานไก่ทอดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้แบร็คเก็ตหรือว่าเครื่องมือหรือว่าเส้นลวดเนี่ยมันหลุดค่ะข้อที่5นะคะก็การจัดฟันแบบใสก็จะทำให้เรามองไม่เห็นหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าเราจัดฟันอยู่นะคะก็จะเป็นข้อดีสำหรับในวัยผู้ใหญ่หรือว่าในวัยทำงานที่เราไม่อยากจะให้มีเหล็กจัดฟันเพราะว่ามันจะดูไม่น่าเชื่อถือหรือว่ากระทบกับหน้าที่การงานของเรานะคะคือดูไม่ professional แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือลดโอกาสการถอนฟันร่วมกับการจัดฟันค่ะในหลายๆเคสนะคะที่มีลักษณะฟันยื่นหรือว่าซ้อนเกนะคะเราก็จะสามารถจัดฟันแบบใสโดยไม่ต้องถอนฟันร่วมด้วยเพราะว่าแนวในการเคลื่อนฟันนะคะในการเคลื่อนที่ของฟันมันสามารถที่จะทำการถอยฟันกรามเข้าไปด้านในได้ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการจัดฟันแบบใสนะคะจะได้หายสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงแนะนำให้เราจัดฟันแบบใสนะมากกว่าการติดเหล็กจัดฟันค่ะแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่นะคะในช่องยิ้มสวยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ